พวกเราหลายๆคนเติบโตมาได้ด้วยโอกาสวันที่เราเป็นผู้ใหญ่โอกาสมักมาจากการที่เราต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาและคว้ามันให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดแต่สำหรับวัยเด็กนั้นโอกาสจะมาถึงได้ก็ต่อเมื่อมีคนหยิบยื่นให้เท่านั้นใครสักคนเคยบอกเอาไว้ว่าโอกาสคล้ายกับอากาศตรงที่ให้ชีวิตและมองมันไม่เห็นแต่เขาคงลืมบอกไปว่ามันต่างกันก็ตรงที่อากาศอยู่รอบตัวเราเสมอแต่โอกาสมักจะผ่านมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพ่อแม่พาว่ะแล้วถ้าพ่อแม่ไม่พามาเราได้มาว่ายน้ำบ้างก็ไม่ได้มาค่ะทำไมก็ไม่มีใครมาส่งไม่บ่อยมากอะค่ะก็จะได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์อะค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเด็กๆเวลาจะเล่นน้ำนี่ก็ใช้เวลาเยอะอะค่ะคือจะต้องเป็นอาทิตย์ที่ว่างจริงๆอะค่ะสัปดาห์หนึ่งก็จะได้แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าช่วงเย็นเดินทางลำบากใช้เวลามากได้ออกกำลังกายได้ดูแลตัวเองได้เพื่อนได้ความสนุกกับบ้านดีค่ะก็ได้เสียเวลาใช่แล้วแบบบ้านอยู่ใกล้ๆก็ปั่นยานมาเองเดินมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันดูโลกร้อนนี่ด้วยใช่ค่ะประโยชน์ที่จะได้รับมากมายมหาศาลเลยค่ะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ในบางเลนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กว่ายน้ำเป็นและผลตามมาก็จะอาจจะมีนักกีฬาทีมชาติเกิดขึ้นในบางเลนนี้ก็ได้พี่คิดว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าน้องจะได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายได้เล่นน้ำบ่อยขึ้นนะคะดีใจค่ะอยากให้มีไหมอยากอยากได้ค่ะเริ่มต้นที่จะสร้างสระว่ายน้ำไม่เกิดจากการที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาบางเลนให้เป็นเมืองน่าอยู่สระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสกับเด็กๆที่เทศบาลมีโรงเรียนอนุบาลมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ360คนก็ตรงนี้แหละเป็นประเด็นแรกคือเด็กๆที่เรียนที่เทศบาลเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกว่ายน้ำได้รับการสอนว่ายน้ำทีนี้มันยังมีโรงเรียนอื่นอีกในเขตเทศบาลอีกประมาณรวมกันแล้วเนี่ยอีกประมาณ4แห่งรวมเทศบาลด้วยก็เป็น5แห่งนะครับแล้วก็ถ้าเยาวชนเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเรียนว่ายน้ำแล้วก็ได้ฝึกว่ายน้ำเพื่อที่จะไปสอบแข่งขันอย่างนี้มีบางอาชีพนะครับเช่นตำรวจทหารพณิชย์นาวีก็ต้องใช้ทักษะในการว่ายน้ำไปสอบแข่งขันด้วยจนถึงเป็นนักกีฬาว่ายน้ำถ้าเรามีสระให้เขาได้ฝึกฝนมันก็เหมือนกับการให้โอกาสและการสร้างคนไปในตัวนะครับเป็นการพัฒนาคนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผู้สูงอายุนะครับบางครั้งออกกำลังกายด้วยกีฬาหนักๆเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมฉะนั้นคือผู้สูงอายุก็อาจจะมาว่ายน้ำได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีคนป่วยบางประเภทต้องบำบัดรักษาโรคโดยการทำกายภาพบำบัดก็สระว่ายน้ำเลยครับเป็นสระที่เหมาะสมนะครับแล้วเทศบาลก็เล็งเห็นว่าสระว่ายน้ำเนี่ยในบางเลนเนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่มีสระว่ายน้ำได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะให้เด็กๆไปว่ายได้เพราะตอนนี้น้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็สกปรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้โครงการเราเพิ่งจะเริ่มต้นไปประมาณสักผมว่าสัก 10% ได้เองนะคือในช่วงของการหาเงินงบประมาณเนี่ยอยู่ช่วงนี้สิ่งที่ขาดคืองบประมาณเพราะว่าเทศบาลเนี่ยมีงบประมาณน้อยมันไม่เพียงพอนะครับที่จะทำสระว่ายน้ำซึ่งเราคาดการนะครับว่าประมาณการเนี่ยคิดว่าใช้เงินประมาณ10 ล้านนี่ก็เรียกว่าใช้กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับผมบอกตรงว่าเทศบาลเนี่ยไม่สามารถทำสระว่ายน้ำเนี่ยได้โดยลำพังคงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่านจากทุกภาคส่วนต้องได้รับการมีส่วนร่วม
ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับคนบางเลนทั้งหมดนะครับก็ถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะช่วยเทศบาลนะครับหรือถ้ามีจิตที่เป็นบุญกุศลก็เทศบาลก็ยินดีขอน้อมรับนะครับคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือคนในเขตเทศบาลบางเลนและคนในเขตอำเภอบางเลนทั้งหมดสระว่ายน้ำแห่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นที่ออกกำลังกายซึ่งก็จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างในส่วนหนึ่งมาในการออกกำลังกายแล้วก็ได้ห่างไกลจากยาเสพติดขอเชิญมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสที่เรามองเห็นด้วยมืออันอบอุ่นของพวกท่านกันเถอะครับ